เราจะไปเริ่มต้นกันที่พิธีพระราชทานเพลิงศพอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยคุณบรรหารศิลปอาชานะครับเมื่อวานนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงนายบรรหารในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตโดยเสด็จด้วยทางนี้นะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษก็ได้เดินทางมาร่วมในพิธีวางดอกไม้จันทร์เป็นการส่วนตัวด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีบุคคลสำคัญทั้งนักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักธุรกิจและก็ผู้มีชื่อเสียงจากแวดวงต่างๆเข้าร่วมพิธีอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับขณะที่ย้อนไปช่วงบ่ายนะคะก็มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศทยอยเดินทางมาร่วมในพิธีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์เดินทางมาโดยรถบัสและรถตู้จำนวนเกือบร้อยคันค่ะก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงในช่วงเช้าตอน10โมงมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกพระเมรุนะคะจากนั้นเวลา 15:00 น.มีพิธีเชิญโกฎศพแห่เวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งจิตกาทานจากนั้นในเวลา 16:15 น.นางสาวกัญจนาศิลปอาชาลูกสาวคนโตของคุณบรรหารก็ได้เป็นผู้ขึ้นกล่าวไว้อาลัยจากใจลูกถึงพ่อและคุณวราวุธศิลปอาชาลูกชายเป็นผู้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเนื้อหาใจความที่คุณกัญจนาได้กล่าวเมื่อวานนี้ก็บอกนะคะว่าวันนี้พ่อมีบุญเพราะพ่อจากไปอย่างรวดเร็วแต่สำหรับครอบครัวนั้นการจากไปของพ่อเหมือนร่มฉัตรของครอบครัวที่ไม่มีอีกต่อไปแล้วแล้วคุณหนูนาก็เล่านะคะว่าครั้งสุดท้ายพาพ่อไปดูภาพยนตร์ด้วยกันเรื่อง London Has Fallen คุณพ่อชื่นชอบหนังแอคชั่นที่พระเอกต้องชนะในตอนสุดท้ายเท่านั้นคุณนาบอกนะครับว่าที่ผ่านมาพ่อพยายามรักษาสุขภาพตลอดทำตามหมอสั่งควบคุมอาหารแม้ในวันสุดท้ายก็ยังสมบูรณ์ก่อนพ่อจากไปเรามีแนวคิดอยากทำหนังสือประวัติของท่านเอาไว้แจกจ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้แต่สุดท้ายต้องปรับปรุงให้เป็นหนังสือที่แจกในงานพระราชทานเพลิงพ่อได้จากไปเวลา 4:42 นวันที่23เมษายนที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกทั้งชาวเมืองสุพรรณทุกคนที่ร่วมส่งพ่อในวันสุดท้ายพ่อเป็นคนของประชาชนเป็นมิตรที่ดีที่สุดของเพื่อนพ่อไม่มีศัตรูและที่สำคัญพ่อได้มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีขอขอบพระคุณทุกคนจากใจสำหรับประวัติโดยสังเขปนะครับของอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยคุณบรรหารศิลปอาชาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการหอบหืดเมื่อวันที่23เมษายน2559สิริอายุ83ปีนะครับคุณบรรหารศิลปอาชาเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเดิมชื่อว่าเต็กเซียงแซ่เบ๊เป็นบุตรคนที่4ในจำนวน6คนของนายเซ่งกิมและนางสายเองแซ่เบ๊จบการศึกษาชั้นประถมที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมโรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัยกรุงเทพมหานครนะครับเข้าสู่แวดวงการเมืองตั้งแต่ปี2517จากการชักชวนของนายบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณตั้งแต่มีการก่อตั้งพรรคชาติไทยครับแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งทั้งสมาชิกวุฒิสภารวมถึงส.ส.หลายสมัยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยครับ